สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยสถิตินะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรหวยรัฐบาลนะครับ2ตัวบนโต๊ดนะครับ1พฤศจิกายน2567นะครับคลิปนี้ก็ยังคงเป็นสูตรอยู่เช่นเดิมนะครับเน้นสูตรในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับหวยสถิติจะรัวสูตรให้เรื่อยๆนะครับผมตัวนี้จะเป็น2ตัวโต๊ดก็คือมันเหมือนจะเป็น2ตัวบนก็ได้เนาะบางงวดก็เข้านะครับแต่ว่าบางงวดนั้นน่ะก็อาจจะแบบไปร้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีก็ซ้ำกันบ้างนะเพราะว่าสูตรนี้นะครับจะให้ตัวเลขมาเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะมันอาจจะซ้ำกันนะครับแล้วก็เหลือเพียงแค่ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะไม่ได้เป็น2ตัวซะทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูสถิติมาดูตัวสูตรนะครับเนี่ยนะครับอย่างเช่นในงวดวันที่1กันยายนนะครับได้ศูนย์เหมือนกันเลยก็เลยใช้ได้แค่เป็นเลข0นะครับหวยออก606อะไรเงี้ยก็ยังเข้าหลัก10อยู่แต่ว่ามันไม่มีเลข6ที่เป็นหลักหน่วยก็เลยแบบจะเป็น2ตัวไหมก็ไม่ซะทีเดียวก็เลยเป็น2ตัวบนโต๊ดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสูตรนะครับก็น่าจะเคยผ่านตากันแล้วนะครับก็ใช้งวดก่อนหน้านะครับตัวนี้จะใช้ในงวดวันที่16กรกฎาคมกับ1สิงหานะครับในการคำนวณงวดวันที่16สิงหาใช้2งวดย้อนหลังไปเลยนะครับโดยในงวดแรกที่ย้อนหลังไปก็จะเป็นงวดที่นานที่สุดนะครับก็เป็นงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับตัวนั้นน่ะจะใช้หลัก10แล้วก็หลัก10บนล่างนะครับส่วนในงวดถัดมาที่ล่าสุดกว่านะครับก็จะใช้หลัก10บนนะครับก็คำนวณนะครับใช้2มาบวก4เนาะก็จะได้เป็น6นะครับก็จะเป็นตัวล่างนะครับส่วนตัวบนนะครับใช้3บวก4นะครับใช้หลัก10บนของงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับบวกกับหลัก10บนของงวดวันที่1สิงหาในการคำนวณงวดวันที่16สิงหานะครับ3บวก4เป็น7นะครับก็จะได้เป็น76ออกมานะครับหวยที่ออก867นะครับก็6776ครับเข้า2ตัวบนในงวดวันที่16สิงหานะครับถัดมาในงวดวันที่1กันยายนก็ใช้งวดวันที่1สิงหาแล้วก็16สิงหานะครับในการคำนวณเอาตัวบนก่อนนะครับตัวบนก็จะเป็นหลัก10บนของงวดวันที่1สิงหานะครับบวกกับหลัก10บนของงวดวันที่16สิงหา4บวก6ก็จะเป็น10ใช้0นะครับจากนั้นอีกตัวนึงนะครับก็จะใช้หลัก10ล่างของงวดวันที่1สิงหาบวกกับหลัก10บนของงวดวันที่16สิงหานะครับ4บวก6ก็จะเป็น10อีกนะได้0นะครับตัวล่างนะครับก็จะเป็นเหลือเพียงแค่ตัวเดียวก็คือ0นะหวยที่ออก606นะครับก็ในงวดวันที่1กันยายนนั้นก็เข้าหลัก10บนนะที่เราได้พูดไปแล้วในก่อนหน้านี้นะครับถัดมานะครับในงวดวันที่16กันยายนนะครับก็2งวดย้อนหลังครับ1กันยากับ16สิงหาคำนวณเช่นเดิมนะครับ16สิงหาใช้หลัก10บนหลัก10ล่างนะครับตัวแรกนะครับ6บวก0เป็น6ครับตัวที่2นะครับ2บวก0เป็น2นะครับตัวล่างนะครับก็ได้ออกมาเป็น62นะหวยที่ออก662นะครับในงวดวันที่16กันยายน2567ก็เข้าอีกนะครับใน3งวดตรงนี้เนี่ยเข้า2ตัวบนเนี่ยไปทั้งหมด2งวดนะครับอีกงวดหนึ่งอ่ะเข้า1ตัวนะแต่ก็ยังเข้าอยู่นะมีตัวเลขเพียงแค่1ตัวนะครับก็ถือว่าเข้าทุกงวดนะครับมาดูอีก2งวดนะครับในงวดวันที่1ตุลาแล้วก็16ตุลาที่เพิ่งผ่านมานะครับ1ตุลาเช่นเดิมครับใช้ของเดือนกันยายนทั้ง2งวดเลยนะครับ1กันยาแล้วก็16กันยาตัวแรกนะครับก็จะเป็นการคำนวณตัวบนนะเลข6นะครับเช่นเดิมครับใช้หลัก10บนของงวดวันที่1กันยาบวกกับ10บนของงวดวันที่16กันยา0บวก6ก็จะเป็น6นะครับส่วนอีกตัวนึงเลข5ใช้หลัก10ล่างของงวดวันที่1กันยากับหลัก10บนของงวดวันที่16กันยานะครับก็คือเลข6นะ9บวก6เป็น15ใช้5นะครับในงวดวันที่1ตุลาคมนะครับ2567ครับหวยที่ออก665นะครับสูตรที่เราคำนวณได้65พอดีเลยนะครับเข้า2ตัวบนแล้วก็6ก็ยังเบิ้ลด้วยเนาะ
จริงๆก็เข้าทั้ง3ตัวบนเลยนะครับในงวดที่1ตุลาคมถัดมาครับ16ตุลาครับใช้งวดวันที่16กันยากับ1ตุลานะครับตัวแรก2นะครับใช้6บวก6นะครับเป็น12นะครับหลัก10ของงวดวันที่16กันยาบวกหลัก10ของงวดวันที่1ตุลานะครับ6บวก6เป็น12ได้2ครับตัวแรกตัวที่2 10ล่างของ16กันยาบวกกับ10บนของ1ตุลานะครับ3บวก6ก็จะเป็น9นะครับได้ตัวเลขออกมาทั้งตัวบนตัวล่าง2 9นะครับหวยที่ออก9 6 2นะครับล่าสุด16ตุลาก็ไม่ได้เข้า2ตัวนะเลข9นั้นหลุดไปเข้าหลักร้อยนะครับเนี่ยนะครับที่หวยสถิติเกินไว้ก่อนหน้านี้นะครับบอกว่ามันก็ไม่ใช่ชุด2ตัวซะทีเดียวนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลุดไปไหนนะให้2ตัวก็เข้าทั้ง2ตัวนะอาจจะแบบเรียกว่าเลขเด่นก็ได้นะหรือว่าคู่โต๊ดเนาะหาอีกตัวหนึ่งมาใส่ก็จะเป็นชุด3ตัวนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางสำหรับเลข2ตัวได้เลข3ตัวก็ได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสถิติที่ผ่านมานะครับก็เข้าทุกงวดนะครับเข้าทุกงวดทั้งหมด5งวดนะครับมาดูของงวดวันที่1พฤศจิกายน2567งวดที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับก็ใช้2งวดย้อนหลังนะครับวันที่1ตุลากับวันที่16กันยานะครับก็16กันยาเช่นเดิมครับใช้หลัก10ทั้งบนและล่างนะครับแล้วก็1ตุลาใช้หลัก10บนอย่างเดียวเนาะมาคำนวณกันเลยแล้วกันนะครับ6บวก6เป็น12นะครับใช้2นะตัวบน5บวก6เป็น11นะครับใช้1นะครับตัวล่าง2 1นะครับหรือ1 2นะครับ2ตัวบนโต๊ดนะครับจะเป็น2ตัวบนก็ได้นะหรือจะหลุดไปหลักร้อยก็ได้นะแล้วก็ในงวดนี้ตัวเลขมันไม่ซ้ำกันนะก็ลุ้น2ตัวบนได้นะแล้วก็อาจจะนำไปเป็นชุด3ตัวก็ได้นะหาเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งนะครับก็เป็นแนวทางในสูตรนี้นะครับในงวดที่1พฤศจิกายน2567นะครับมาดูกันนะครับ1กับ2นะครับตัวเลขแบบต่ำนะแล้วก็เป็นเลขไหลด้วยนะครับสำหรับเลข2นะครับ962นะครับ00นะในงวดล่าสุดที่เพิ่งออกไปนะครับจะเป็นการไหล2ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นเลข1หรือจะมาทั้งคู่กันนะเลข1ไม่ใช่เลขไหลนะครับ96200แต่ก็เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันมากๆนะหวยที่ออกงวดที่แล้วนะครับ00แล้วก็962นะมี0มี2มี1นะไม่ได้หนีไปไหนเลยเลขต่ำนะครับเลขต่ำเริ่มมานะครับในงวดหลังๆนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรในช่วงเช้านี้นะตื่นเช้ามาก็นำสูตรมาฝาก FC กันเลยนะครับเมื่อคืนเผลอหลับไปต้องขออภัยด้วยนะครับทำคลิปไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้ลงนะครับก็เพิ่งมาลงช่วงเช้าเพิ่งมาทำเพิ่งมาอัดนะครับโอเคนะครับหวังว่าสูตรนี้จะเป็นแนวทางที่ดีให้กับทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมนะครับฝากกดติดตามให้หวยไทยด้วยนะครับท่านใดที่กดติดตามก็ขอให้ถูกหวยร่ำรวยนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับรวยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้ครับ2ตัวบนโต๊ะครับย้ำอีกรอบนึงนะ1พฤศจิกายน2567ครับ211 2นะครับใช้ได้ทั้งชุด2ตัวแล้วก็เป็นชุด3ตัวได้นะหามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเข้าเซต3ตัวนะครับผมไปดูประกบกับสูตรอื่นๆนะครับที่หวยสถิติอาจจะทำไว้แล้วอาจจะเข้าสักคลิปนึงเลือกสักคลิปนะที่โดนใจนะครับที่ชอบสูตรไหนก็จัดไปได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หวยสถิติขอลาไปก่อนนะครับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ